บึ้งบึ้งคนไม่มีวันนี้วันอะไรพี่วันหวยออกค่ะเมนูแรกค่ะทุกคนลูกกระผันคืออันนี้อันนี้สั่งให้มินนี่อะไรนะเมนูปูปลากุ้งสดทุกคนมีเด็กอยากกินมากเลยด้วยเนี่ยอาชิมลุยให้มินนี่ชิมเมนูนี้สวัสดีจ้าวันนี้ฟ้าจะพาทุกท่านมารับประทานไม่ได้ว่าอะไรนะรีบกินไม่ได้ว่าอะไรนะปูปลากุ้งสดปูปลากุ้งสดค่ะคือปาปายาปอกๆนั่นเองอันนี้ภาษาอังกฤษซิมa little bit of. Okay, today I'm gonna show you about this fruit. It's a Thai fruit, you know. It's called papaya bok bok. Okay. It's called papaya bok bok นะ papaya bok bok นะ okay. Yeah, yeah, yeah. แล้วก็ใช้เวลานานมากนะคะแบบมันยากนี่ตัดคลิปได้ยาก This one. Okay, แบบวันนี้นางหิวมากนางติวมาเครียดคือน้ำลายเป็นไงบ้างคะน้ำลายแตกเคี่ยวน้ำลายแตกแบบป๊อกอย่างเงี้ยเคี่ยวน้ำลายแตกนะน้ำปลาอยากกินเนาะดิทุกคนคะทุกคนเข้ามาอยู่นี่น่ะคนค่ะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันนี้วันหวยออกอย่าคิดว่าถูกหวย อย่าคิดว่าถูกหวยนะคะทุกคนแต่อันนี้นะคะที่สั่งมาวันนี้เป็นเมนูของน้องมิววี่ก็คือเกาเหลาปูม้าที่นี่จะบอกว่าเกาเหลาปูม้าต้องมาเกาเหลาปูม้าที่นี่คือที่สุดแต่สีสันอาจจะไม่สดชื่นเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่สั่งให้น้องมิววี่กินก็เลยสั่งไป2เม็ดแต่จะบอกว่ากี่เม็ดก็อร่อยจ้ะแม่เพราะปูม้าเขาสดมากของที่นี่ค่ะทำไมกำไรเห่าอ่ะไม่เข้าอร่อยมากเมนูต่อไปเป็นห่วงใหม่มากตอนนี้เมนูต่อไปทุกคนเป็นเมนูที่บ้านเราต้องกินตลอดเวลาทุกครั้งที่มาก็คือต้มยำปลาคังทุกคนต้มยำปลาคังเป็นอะไรที่ต้องแบบสุดยอดมากไม่เคยผิดหวังต้มยำปลาคังค่ะทุกคนเนื้อปลานุ่มไม่คาวเลยแล้วก็ไขมันละลายในปากทุกคนประคังที่สุดนี่คือเมนูใหม่ที่เรายังไม่เคยลองกันแต่ว่าเห็นแบบเขาลงอะไรนะพี่เปียเขาลงไปรายการอะไรนะคุณจอยคุณต่อยนู่นนี่นั่นเราก็เลยเฮ้ยไม่ได้พี่เราต้องลองอันดับแรกนะคะจิ้มน้ำจิ้มหวานก่อนทุกคนเด็กอมไหมมาอยู่นี่แฟนมันเสียวอร่อยมากได้ไหมอร่อยมากทุกคนสีสันสะใจสไตล์จัมโบ้มากนี่ค่ะเป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้เราสั่งส้มตำทอดหมูกรอบค่ะทุกคน
ดีมากสมัยที่นี้ต้องสั่งเมนูใหม่ที่แบบเราเคยกินมาหลายที่นะส้มตำทอดนะแต่ว่าที่เนี่ยสุดๆลองไหมลองไหมเต็มปากเลยเต็มปากว่ะนี่ค่ะวันนี้มาทานมื้อเย็นนะคะที่เปี๊ยกตำเสด็จลั่นทุ่งนะคะที่นี่เชลชวนชิมจริงๆหลายร้านมาได้ค่ะร้านรับปทุมธานีค่ะเลยสองกล่องกินส้มตำเผ็ดไปแล้วนะคะเพราะว่าเปี๊ยกกันเสด็จลั่นทุ่งลั่นทุ่งจริงๆคือเผ็ดลั่นทุ่งเซ็บเอิร์ดมากๆเราก็คือจะต้องจัดการความเผ็ดนั้นด้วยของหวานอะไรนะอันนี้คือเขาฝากขายแหละร้านย่าเขาฝากขายแต่อร่อยทุกรอบมาพ่อแม่หนูไม่ได้กินนะนมก็กินได้อ่ะเอาแข่งกันดิมาบเข้าไปน้องยังไม่อิ่มเดี๋ยวกินไม่ได้นะกับตักข้าวไปแล้วป้าบนี่คือการกินอร่อยมากบ๊ายบายทุกคนแล้วก็ข้อนึงนะคะอยากจะฝากไว้นะคะพอร้านเปี๊ยกเนี่ยเขาจะมีน้องกำไรหมาของพี่เขาว่าน้องกำไรอะค่ะเขาจะเป็นอะไรที่แบบว่าปุ้นเปี้ยวนเวียนอยู่กับพวกเรานะคะแต่ข้อนึงเลยคือขอเลยคือเขาน้องเขาจะมีป้ายติดคอว่ากรุณาอย่าให้อาหารหมาอะไรประมาณนี้คือเพราะความที่แบบว่านางเป็นหมาร้านอาหารถูกไหมนางก็จะไปอ้อโต๊ะโน้นโต๊ะนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่านิดนึงอะเราอยากจะฝากไว้ว่าถ้าเกิดรักน้องจริงๆอะอย่าให้อาหารน้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็น้องจะป่วยเอาค่ะจะให้ดูน้องกำไรจะให้ดูน้องกำไรนี่คือน้องกำไรทำไมไอ้อ้วนไปล่ะไปเห็นป้ายไหมทุกคนประเกียนว่าห้ามให้กระดูกน้องกำไรทำไมถึงห้ามให้น้องกำไรเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะป่วยนะคะถ้ารักน้องก็อย่าให้กระดูกน้องนะคะบ๊ายบายกำไรบ๊ายบายกำไรบ๊ายบายกำไรบ๊ายบาย